ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะมีเสียงปืนทันมันแบบว่ามันดังฟิวแล้วก็ปังถ้าสมมติมันเกิดเหตุการณ์จริงๆอ่ะก็ต้องเลือกชีวิตก่อนนะเลือกลมหายใจของเด็กก่อนอ่ะเราเลือกที่จะรอดนะต้องพยายามอยู่ให้ได้ไปให้ได้โตให้ได้